สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์หลันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับผมวันนี้มาสวนครับโหทําภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะครับพาท่านผู้ชมมาดูผึ้งในสวนกันไปดูกันครับก็ตัดหญ้าเป็นที่เรียบร้อยครับจ้างคนมาตัดหญ้าเรียบร้อยนะครับไปเราไปดูผึ้งในสวนกันว่าเหลือกี่รังรังนี้ยังอยู่นะฮะใช่มั้ยฮะยังอยู่จ้ายังอยู่นะครับไปเหลืออยู่1รังนะครับรังนี้ยังอยู่ไปดูรังอื่นๆกันต่อครับรังนี้ไปแล้วนะครับโอ้แม่ไม่ได้มาทำความสะอาดไปไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาใหม่ค่อยทำความสะอาดกล่องไปดูกล่องที่กล่องนี้ครับอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าแม่ยังอยู่กล่องที่2แล้วนะครับกล่องที่2ยังอยู่ครับแน่บินมาบินไปกล่อง2นะครับป่าถัดไปครับกล่องนี้เดิมทียังอยู่แต่ไม่รู้อ๋อยังอยู่ครับกล่องที่3ยังอยู่นะครับนี่ทางเข้าทางออกมีไม่เข้าไม่ออกก็จะออกทางที่ไม่ได้ทำไว้ให้เข้าให้ออกนะกล่องที่3นะครับไปตัดหญ้าแล้วค่อยดูดีขึ้นมาอีกนิดนึงครับกล่องโอ้ใช่หรือเปล่าไม่น่าใช่เป็นแมงอย่างอื่นไม่มีฮะนึกว่ามีไม่มี3กล่องแล้วนะครับกล่องนี้ระดับเป็นอย่างไรก็ไม่มีนะครับมีละ3กล่องตัดหญ้าแล้วเป็นไงดูดีไหมฮะตัดหญ้าแล้วดูดีไหมฮะตรงนี้ก็ยังไม่มีตรงนั้นก็ยังไม่มานะครับ3 กล่องกล่องนี้ล่ะก็ยังนะครับนี่บรรยากาศเป็นไงครับท่านผู้ชมโอเคไหมสวยไหมฮะตัดหญ้าแล้วดูดีอ่ะตัดหญ้าแล้วดูดีนะครับแม่โล่งชอบเลยนะเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปจะนำกล่องมาตั้งให้ทั่วเลยกล่องนี้เป็นไงบ้างเนี่ยกล่องนี้ยังอยู่หรือเปล่าดูไหมฮะดูสิเนาะอันนี้ก็มาแล้วปะก็ไม่บินเข้าบินออกให้เห็นแล้วเนาะลองดูว่าเขาจะยังอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าทุกทีมีนะครับกล่องเนี้ยเอาอ๋อยังอยู่ครับท่านผู้ชมยังอยู่สวยงามกล่องที่4ครับกล่องที่4ยังอยู่นะครับกล่องที่4ยังอยู่นะครับกล่องที่4ไปดูกล่องต่อไปครับด้านบนตั้งไว้เมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับไม่น่าจะมีมาดูบรรยากาศก็แล้วกันนะครับกล่องนี้กล่องที่5ครับมีเห็นตัวกล่องที่5ถ้าเราเห็นแบบนี้เราก็ดีใจแล้วเห็นเข้าบินออกเนาะกล่องที่5เราเน้นให้เขาขยายฝูงให้เขาขยายเผ่าพันธุ์ในสวนของเรานี่แหละครับกล่องที่5นะครับนี่โอเคกล่องที่5ข้างบนไม่น่าจะมาไม่น่าจะมีเนาะกล่องที่5กล่องนี้ก็เงียบๆจริงๆยอดสรุปล่าสุดอยู่ที่8กล่องนะครับกล่องที่5กล่องนี้เป็นไง
อยากดูอยากดูกล่องนี้เป็นเปิดฝาบนครับกล่องนี้นะครับโอ้โหท่านผู้ชมไปแล้วครับหนอนแว็กโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับเสียดายมากเลยไม่เป็นไรโดนนอนแว็กลงเนาะโอเคไปละกล่องที่5ของเราตอนนี้สถิติกล่องนี้ไปแล้วครับกล่องที่5มีอีกไหมเอ่ยกล่องนี้ก็ยังไม่มานะครับกล่องนี้ไม่มากล่องนี้กล่องที่6เห็นตัวเห็นตัวเห็นตัวอยู่แวบๆกล่องที่6นี่กล่องที่6ยังอยู่นะจ๊ะน่าจะเหลืออยู่7กล่อง7ลังครับกล่องนี้ไม่มีอยู่ข้างล่างกล่องนึงข้างบนนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับตั้งทิ้งไว้นะครับยังไม่ได้พ่นฟีโรโมนหรือยังไม่ได้เผากล่องนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดกล่องลังแต่อย่างใดบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับมาดูบรรยากาศการเลี้ยงผึ้งพงป่าในส่วนของอาจารย์นันต่อยนะครับผมตั้งไว้แบบนี้เลยตั้งไว้แบบนี้เลย3แถวครับแถวละประมาณสัก10กล่องนะครับบางแถวก็ไม่ถึง ก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศตัดหญ้าแล้วดูดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้เป็นสวนยางพาราครับบรรยากาศด้านหลังเป็นเนินเขาสโลปนะครับด้านหน้าก็จะโล่งหันหน้าไปทางแม่น้ำครับฝั่งทางโน้นนะครับเป็นแม่น้ำว้าด้านล่างนี้เป็นสระน้ำครับตรงนี้เป็นสระน้ำตรงนี้เป็นสระน้ำมีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ให้น้องผึ้งได้หากินนะครับข้างล่างก็เป็นป่าที่เขาปลูกข้าวโพดกันบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละครับไปเดี๋ยวเราไปดูกล่องที่8กันครับท่านผู้ชมครับไปดูกล่องที่8กันกล่องที่7สิครับไม่ใช่กล่องที่8ครับคือกล่องที่7เพราะว่าตะกี้โดนหนอนแว็กลงไปกล่องนึงนะครับนี่กล่องที่7ครับกล่องที่7ก็ยังอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่เป็นยังไงกล่องที่8ของเราก็นำบรรยากาศสวนของอาจารย์นันต่อยมาฝากท่านผู้ชมนะครับการเลี้ยงผึ้งพงป่าแบบบ้านๆสไตล์เจ้าหนานต่อยครับสำหรับคลิปนี้พบกันในเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับผม